มาตอนที่ข่าวที่2กันนะคะคราวนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตค่ะในปีนี้เนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าสำหรับตัวเลขผู้ที่กดโทรศัพท์ไปปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็มีตัวเลขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะก็ได้มีการออกมาร่วมกันกับทางกรมสุขภาพจิตนะคะได้จัดพิธีลงนามบันทึกขอข้อตกลงความร่วมมือค่ะเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาเครือข่ายงานป้องกันและรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตนั่นเองนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติออกมาเปิดเผยถึง4แนวทางค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชนะคะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะเราจะเห็นว่าจะมีข่าวของผู้ป่วยทางจิตนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีอาการกำเริบพวกเขาเนี่ยต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะก็ย้ำเลยค่ะว่าโดยเฉพาะโรคซึมเศร้านะคะเป็นโรคหนึ่งโรคที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ค่ะเพราะเสี่ยงต่อการที่จะอาจจะฆ่าตัวตายได้นะคะในสังคมปัจจุบันนั่นเองนะคะก็พูดถึงเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชแล้วในปัจจุบันก็มีเยอะมากขึ้นแล้วตอนนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่ออกมาจับมือว่าจะต้องมีมาตรการที่แบบจะมาช่วยเหลือหลักนะครับเนื่องจากว่ามีคนไปขอความช่วยเหลือกด1669นะครับว่าจริงแล้วมีตัวเลขนะสถิตินะครับว่ามีการนำผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยครับจากภาวะคุ้มคลั่งทางจิตประสาททางอารมณ์เนี่ยนะครับของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยปี2560นะครับจนถึงเดือนมิถุนายน2561เนี่ยจำนวนมากถึง 28,000 รายนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่มากอยู่เหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยมีภาวะอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือกันนะครับเข้าใจว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนคุ้มคลั่งเรื่องของจิตประสาทเนี่ยนะฮะโอ้เราก็อยากจะไปช่วยเนาะแต่บางทีก็กลัวใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราทำจะถูกหรือผิดหรือว่าจะเข้าไปแล้วเขาจะกลัวเราหรือเปล่าเขาจะก็จะเกิดแบบว่าการต่อสู้กันระหว่าง2ฝ่ายจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆคนเห็นแล้วอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาแต่เวลาที่เข้าไปแล้วมันเกิดมีการตะลุมบอลเกิดการเป็นการทำร้ายร่างกายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญดีกว่าให้เขาชำนาญก็กด1669นะครับก็จะบอกว่าแล้วก็จะพาส่งโรงพยาบาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แบ่งคนไข้ที่เป็นโรคทางจิตประสาทจริงๆแล้วแบ่งได้คร่าวๆนะครับอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมนะครับว่าแบ่งได้เป็น6ประเภทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอินโฟกราฟิกให้นะครับก็จะเป็นโรคแรกคือโรคจิตเภทนะครับโรคจิตเภทก็คือที่เรารู้จักกันนี้ก็ผู้ป่วยก็จะคุ้มคลั่งนะครับบางทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคจิตเภทอ่ะเขาไม่ได้คุ้มคลั่งนะฮะหมายถึงว่าปกติเขาก็สงบแต่ถ้ามีอะไรที่ไปกระตุ้นเขาต่างหากที่จะทำให้เขาแบบโวยวายคุ้มคลั่งนะครับต้องบอกทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรคหลงผิดนะครับโรคจิตที่เกิดจากอารมณ์แปรปรวนนะครับแล้วก็โรคจิตชนิดเฉียบพลันโรคจิตที่เกิดจากโรคทางกายแล้วก็โรคจิตจากการใช้ยาหรือสารต่างๆนะครับนี่ก็แบ่งเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็แต่โรคจิตที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของอาการซึมเศร้าที่คุณกุ๊กไก่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั่นก็หมายว่าเราเจอหรือว่าอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยแล้วเราไม่รู้จะช่วยยังไงก็โทรหา169ได้นะครับค่ะที่สำคัญนะคะประชาชนทั่วไปควรที่จะสังเกตผู้ใกล้ชิดค่ะว่ามีความเสี่ยงโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตว่าเขามีอาการซึมเศร้าหรือเปล่าสังเกตง่ายๆนะคะเช่นมีอาการเก็บตัวไหมหรือว่าเป็นคนที่จากปกติเป็นคนเรียบร้อยกลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นหรืออยู่ดีๆก็เป็นคนที่อยู่ดีเป็นคนอารมณ์ดีอย่างไม่มีเหตุผลนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันแต่เป็นอาการเรื่องของความมาเนียเป็นเรื่องของอาการอีกอาการนึงที่แสดงออกมานั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราสังเกตและเห็นความผิดปกติอย่างแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราควรจะเข้าไปคุยหรือควรที่จะทำยังไงกับผู้ที่เราพบเจอลองโทรไปปรึกษาก่อนนะคะ1669ซึ่งเขาก็มีแนวทางในการช่วยเหลือด้วยใช่ครับก็มีแนวทางในการช่วยเหลือนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอกับคนที่หมายถึงว่าสังเกตแล้วว่าน่าจะเป็นหรือเปล่านะนะครับถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นคนในครอบครัวเราก็คุยกับเขาแล้วก็แนะนำเขาแต่ถ้าเกิดเจอบางคนเนี่ยที่ อยู่แบบวุ่นคุ้มคลั่งอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหแบบเกิดภาวะแบบชุลมุนชุลเกขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องของการต่อสู้คือจริงเขาอาจจะกังวลและกลัวอยู่ว่าใครเข้าใกล้เขาอาจจะแบบกังวลและกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทรหา1669นะครับถ้าโทรหา1669เนี่ย
ก่อนที่1669จะมาเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยจะร้องขออะไรเงี้ยเราก็ให้ทำตามไปก่อนนะครับทำตามที่ผู้ป่วยร้องขออย่าเพิ่งไปขัดเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องของการทะเลาะแล้วก็การทำร้ายร่างกายกันขึ้นมานะครับอันนี้คือในกรณีที่เจอแบบตามท้องถนนทั่วไปถ้ามีอาการหรือว่ามีลักษณะคุ้มคลั่งก็คือโทรหา1669เป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูว่าเขาต้องการอะไรใช่ครับค่ะแล้วก็คุยกับเขาดีๆใจเย็นๆนั่งคุยกันนะครับอดอาวุธอย่าเพิ่งคือยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาคุ้มข้างโวยวายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากลัวอยู่กลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายกลัวนู่นกลัวนี่ยิ่งไปหาด้วยท่าทีที่หมายถึงว่าไม่เป็นมิตรเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใจเย็นๆก่อนนั่งคุยกันแล้วก็ประเมินกันก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกและอาจจะอันตรายเนี่ยถ้าเราอาจจะต้องปฐมพยาบาลนะครับก็ปฐมพยาบาลก็ต้องห้ามเลือดหาผ้าอะไรเนี่ยไปกดไว้แต่ก็ต้องระวังด้วยเรื่องของเลือดนะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ1669นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปขัดอย่าเพิ่งไปท่าทางเนี่ยที่เป็นมิตรเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับยังไงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่อยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆรวมไปถึงเพื่อนของคุณเองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งสติขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็กดไปที่1669นะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็รวมไปถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในปี2561นี้มีผู้ป่วยหรือว่ามีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคทางจิตเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะเยอะมากถึงคือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยต้อง1669เนี่ยที่เขาไปรับมาเพื่อมาโรงพยาบาลเนี่ยตัวเลขสูงถึง 28,000 คนหรือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็ออกมาเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ